สวัสดีค่ะคีโต้อง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำพีนัทบัตเตอร์ฟัชค่ะคำว่าฟัชในภาษาขนมก็หมายถึงเนื้อขนมที่หนึบๆไม่ถึงกับแข็งกรอบนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นขนมทานเล่นอร่อยๆแล้วยังใช้เป็นแฟตบอมลดอาการหิวบ่อยหิวง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทําได้เลยนะคะ เริ่มแรกก็ต้องมีพีนัทบัตเตอร์ก่อนซึ่งเราทำเองได้ไม่ยากด้วยการนำถั่วลิสงอบสุกที่เอาเปลือกอ่อนออกแล้วมาปั่นรวมกับดอกเกลือแล้วก็สารให้ความหวานตามรสชาติที่เราชอบระหว่างที่ปั่นนี้ก็เติมไขมันอื่นลงไปด้วยณแจงแนะนำเป็นน้ำมันมะกอกนะคะส่วนวิธีการทำพีนัทบัตเทอร์โดยละเอียดณแจงเคยทำเป็นวิดีโอไว้แล้ว เดี๋ยวจะวางลิงไว้ให้ข้างล่างส่วนผู้ที่อาจจะสงสัยว่าถั่วลิสงคีโตเฟรนี่ไหมไม่ต้องกังวลใจนะคะถั่วลิสงมีปริมาณคาร์บใกล้เคียงกับถั่วอวัลมอนถ้าคีโตทานถั่วอัลมอนได้ก็ทานถั่วลิสงได้ค่ะ <S <S เมื่อได้พีนัทบัตเตอร์แล้วก็นําลงใส่ในภาชนะที่ใช้กับความร้อนได้นะคะ จากนั้นเติมเนยลงไปในปริมาณที่ใกล้เคียงกันจะเป็นเนยจืดหรือเนยเข็มก็ได้อย่างถ้าใช้พีนัทบัตเตอร์หนึ่งถ้วยตวงก็ใช้เนยประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะปริมาณของเนยอ,อาจจะมากกว่าพีนัทบัตเตอร์ได้แต่ไม่ควรจะน้อยกว่านะคะเพราะจะมีผลต่อการเซตตัวของฟัชของเราค่ะจากนั้นก็นำไปตั้งบนไฟกลางค่อนข้างอ่อน หรือจะใส่ในไมโครเวฟก็ได้จุดประสงค์ก็เพียงเพื่อให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะอาจจะเดือดหรือไม่เดือดก็ได้ถ้าเขาละลายเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ชิมแล้วปรับแต่งรสชาติเพิ่มเติมได้นะคะ ของน้าแจงต้องการความหวานเพิ่มน้าแจงก็เลยใส่สารให้ความหวานเป็นอิเล็ทริทโรแบบละเอียดเพิ่มเข้าไปเอาตามรสชาติที่เราชอบอะค่ะคนผสมให้สารให้ความหวานละลายแล้วก็เข้ากันดีแล้วก็นำลงใส่ในภาชนะนะคะจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้รูปทรงไหนก็ได้ค่ะใส่กระดาษรองอบไว้สักหน่อยจะได้เอาออกได้ง่ายๆนะคะ หรือถ้าใครมีพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงต่างๆก็ใช้ได้เลยค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นสัก4-6ชั่วโมงหรือจนกว่าจะเซ็ตตัวคืออากาศบ้านเราค่อนข้างจะร้อนสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็นำออกมาตัดแบ่งค่ะจะตัดเป็นรูปทรงอะไรขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ส่วนที่ใส่พิมพ์ไว้ก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะวิธีการเก็บก็ไม่ควรวางให้เขาติดกันถ้าซ้อนหลายชั้นก็อาจจะใช้กระดาษไขามาขั้นแล้วก็ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะเมนูนี้มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่ามีครบทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน เหมาะที่จะใช้เป็นแฟตบอมค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ช่วยสนับสนุนน้าแจงนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้าแจงด้วยค่ะฝากคอมบูชะจะความตั้งใจจริงของนแจงไว้กับทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ